ีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้เจ๊อยู่ที่สมุยเจ๊อะเอาลิปจากไดโซที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยติดกระเป๋ามารีวิวที่นี่ด้วยนะคะแสงก็กำลังจะหมดแต่ก็อยากรีวิววันนี้ก็เลยเอามาปาดให้ดูก่อนที่จะแสงหมดกันเลยนะแสงก็เลยจะแบบเฮ้ยส้มๆแปลกๆประหลาดๆหน่อยนะแกอย่าว่ากันเด้อลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปของไดโซซึ่งจริงๆเขามีหลายรุ่นนะรุ่นที่มาดามเอามาคือไดโซวิกตอเรียนแกลมแมทเครยอนลิปนะมี4สีด้วยกันราคานั้น60บาทจ้ามาดามเอาก็เลยเอามาปาดให้ดูว่าเฮ้ย60บาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างพอปาดเสร็จแล้วนะก็จะลองเช็ดๆๆทูแล้วก็เติมลงไปใหม่ดูซิว่าเฮ้ยมันจะมีผลทำให้ลิปสติกเนี่ยเป็นก้อนหรือเปล่าแพคเกจจิ้งมันจะเป็นแบบนี้เป็นแท่งลิปพลาสติกแบบนี้นะครับดึงออกมามันจะเป็นเนื้อลิปแบบนี้เดี๋ยวเจ๊ปาดให้ดูทั้ง4สีบนแขนแล้วกันนะว่าทั้ง4สีจะสวยงามอย่างไรบ้างนะคะ01 02 03และ04เนื้อมันก็จะเป็นสีแบบเนื้อเหมือนครีมๆลื่นๆอ่ะมูสมูทคือเนื้อของเครยอนนั่นแหละมันละมุนอ่ะนี่เป็นการรีวิวซ้อนของในรีวิวอีกนะคะเพราะว่าหน้านี่ก็คือตั้งแต่เช้าเพิ่งมาเติมขนตากับคอนแทคเลนส์เข้าไปเป็นการรีวิวของ BK Concealer Acne Concealer Pen ว่าเฮ้ยมันจะเป็นร่องเป็นรูหรือเปล่าก็ใช้หน้านี้ต่อเลยจ้ะมารัวๆเร็วๆกับสี02จ้า02นะคะสีอะไรแอพริคอตมันว่าออร์ชเหรอออร์เช่ออร์ชแอพริคอตสมุย02เข้ากับสีแก้มเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบสีที่มีความตุ่นมากกว่าสี01ขึ้นไปอีกนะคะแต่ฉันว่าคนที่ผิว2สีนะสีเนี้ยเหมาะฟาดฟาดเลยแกเร็วๆรัวๆกับสีนี้อุ๊ยตาละสีนี้ก็สีสวยสีนี้ Russet Plum Russet Plum ก็จะแบบโอ้ดักๆขึ้นมาอีกกว่าตะกี้นี้เฮ้ยนี่เลย60บาทว่ะแกอาจจะขอปาดสีสุดท้ายก่อนที่จะไปทดสอบนะอย่างที่บอกตั้งแต่ทำลิปมาทำทดสอบลิปมาบางทีแบบปาดสีอะมันตอนแรกมันดีแกแล้วพอเราจบคลิปอัดเสร็จแล้วไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นก้อนอะมันไม่เหมือนตอนที่เราปาดใหม่ๆก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเฟลก็ต้องมาถ่ายใหม่ก็เลยแบบตั้งปณิธานไว้ถ้าเกิดถ่ายสวอทลิปนะจะต้องแบบว่าลองลบแล้วก็ลองปาดใหม่เอาหลายๆครั้งซับแล้วก็ปาดใหม่ซับแล้วก็ปาดใหม่รู้สึกซีว่ามันจะเป็นก้อนหรือเปล่านะมาสีสุดท้ายก็แล้วจะเธอแบบไวๆไปเลยนะจ๊ะมาม่าไม่เอาสีสุดท้ายจ้ะเทอราคอตต้าสวยอ่ะเดี๋ยวฉันจะทดสอบอีเทอราคอตต้านี่แหละเดี๋ยวจะเอาขนมมากินแล้วกินน้ำแล้วดูซิว่าเฮ้ยลิปสติกอ่ะมันจะยังคงเทอราคอตต้าอยู่หรือเปล่านะคะแป๊บนึงนะกลัวมืดอ่ะหกโมงก่อนแล้วอาทิตย์จะอัสดงฉันอยากหันไปดูวิวข้างนู้นให้ไปดูวิวข้างนู้นมากเลยหันแป๊บนึงแล้วกันนะแกจะรู้ว่าที่เนี่ยสวยมากนี่คือวิวอีกข้างนึงที่ฉันนั่งอยู่จ้ะสวยไหมแล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วจ้าคือไม่ได้อยากอะไรเลยนะไม่ได้อยากอะไรเลยนะแบบอยากทดสอบไปดูเฉยๆไม่หิวหรืออะไรเลยแล้วถ้าการน้อยไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะจ๊ะเฮ้ยลิปสติกก็ยังเนียนอยู่นะยังไม่เป็นก้อนยังไม่รู้สึกแห้งปากไปทานแล้วตะกี้ข้าวกลางวันเสร็จปุ๊บอันนี้อาหารว่างอะระหว่างมื้อแต่จะปล่อยให้ปากซีดไม่ได้ไงเป็นผู้หญิงต้องสวยตลอดเวลามันก็ต้องแบบเฮ้ยมีสีสันตลอดวันป่ะมันดี60บาททำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะซับ1ซ
ซับ2ซับ3ซับ4ซับ4ครั้งมันก็จะแบบเนื้อลิปสติกก็จะไม่ติดตัวทิชชู่ออกมาแล้วแกแต่บนปากนั้นยังมีความสีของลิปสติกอยู่นะเออว่าไม่ได้ว่านี่คือ60บาทนะเฮ้ยลิปไดโซดีจริงๆว่ะ นอกจากเซเว่นลิปไดโซไปลองดูแกแล้วก็แบบเนื้อดีอะเครยอนปากนุ่มดิฉันว่าใครที่มีปัญหาแบบทาปากแล้วปากค้ำเงี้ยน่าจะใช้ได้อยู่นะตัวเนี้ยส่วนคนที่ปากแห้งมากๆมันจะเห็นร่องชัดกับพวกลิปกลอสนิดนึงนะแกใครที่ปากแห้งอาจจะต้องแบบบำรุงหรือไม่ก็ขัดปากกันนิดนึงก่อนที่จะมาใช้ลิปตัวนี้ของไดโซนะเพราะว่ามันจะมีความแบบกึ่งครีมกึ่งครีมกึ่งแมทอะเนื้อเครยอนนั่นเองนะคะก็โดยรวมแล้วมาดามเมาส์ให้ฉันให้ 9.5 เลยเพราะราคามันถูกมากถูกกว่าลิปเซเว่นที่ฉันเคยเอามาทดลองอีกนี่60บาทแกแล้วสีดีเนื้อดีแพ็คเกจจิ้งใช้ได้เลยอะพูดเลยนะคะเฮ้ยๆใครมีไดโซอยู่ใกล้บ้านไปลองฉันเชียร์ 9.5 ไปเลยจ้ะแล้วสำหรับใครนะคะที่เคยใช้ลิปไดโซอยู่แล้วก็มีความเห็นที่อาจจะแตกต่างหรืออยากจะแชร์ความคิดเห็นความรู้สึกหลังการใช้งานเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้คลิปนี้มาดามเมาส์ซื้อเองไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดเห็นแล้วก็คันอยากลองก็เอามาเองนะจ๊ะส่วนครั้งหน้ามาดามเมาส์จะเอาลิปสติกตัวไหนมาปาดให้ดูอีกก็ติดตามกันได้นะคะแต่สำหรับตัวนี้ถูกดีไปซื้อค่ะคลิปนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนนะคะก็เร็วๆนี้ก็จะมีวล็อกที่มาเที่ยวสมุยกับอายตาออกมาก็อย่าลืมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะกับแสงอาทิตย์อัสดงตรงนู้นสวัสดีจ้าเดี๋ยวหันให้ไปดูสวยไหมแสงอาทิตย์อัสดงนั้นบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกด Like แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ